วิธีปิดเสียงแป้นพิมพ์บนมือถือซัมซุงยกตัวอย่างแต่ผมจะแตะไปที่แป้นพิมพ์นะครับก็จะมีเสียงแป้นพิมพ์ดังขึ้นมาบางครั้งอาจทำให้เรานั้นเกิดความรำคาญได้นะครับสำหรับวิธีการปิดเสียงแป้นพิมพ์ก็คือให้เข้าไปแตะที่สัญลักษณ์รูปฟันเฟืองตัวนี้นะครับนี่แตะเข้าไปหลังจากนั้นปัดขึ้นแตะที่รูปแบบแป้นพิมพ์และการตอบสนองแตะเข้าไปแตะที่การตอบสนองเมื่อแตะที่ปุ่มแตะเข้าไปในหัวข้อเสียงตรงนี้เราก็ปิดหลังจากนั้นแบ็กกลับแบ็กกลับแบ็กกลับแล้วมาลองพิมพ์ใหม่นะครับผมจะแตะไปที่แป้นพิมพ์จะเห็นว่าแป้นพิมพ์ตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Tip and Trick for You ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ